Audio Jungle. สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับโอ๊ตบางแพวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเจ้าของพญาเต่าเรือนนะครับผมซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่วัดไร่แตงทองท่านจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับท่านมีนามว่าหลวงพ่อย่นวัดบ้านคลองนั่นเองครับผมนะครับหลวงพ่อย่นนะครับผมท่านเป็นพระเกจิเชื้อสายลาวนะครับผมเป็นศิษย์น้องนะครับของหลวงพ่อท้าวพนมนะท่านคิดค้นนะครับผมดัดแปลงวิชาการสร้างพญาเต่าเรือนขึ้นมานะครับด้วยคาถากำกับหัวใจเต่านาสังสิโมนะครับผมวิธีการดูแท้ดูเก๋เหรียญเต่าที่ย้อนวัดไปขอเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราติดตามพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆครับเชิญครับภาพที่เห็นนี้นะครับผมเป็นลายมือของหลวงพ่อย่นวัดบ้านคล้องเองนะครับนี่คือยันที่ท่านเขียนไว้นะครับสำหรับวิชาการสร้างพญาเต่าเรือนของหลวงพ่อย่นนะครับเราไปดูรูปวัตถุมงคลรุ่นแรกของหลวงพ่อย่นบ้านคล้องนี่เลยครับผมอันนี้นะครับคือเหรียญรุ่นแรกนะครับมีด้วยกัน2บล็อกนะครับเป็นเนื้อฝาบาทหรือเนื้อทองเหลืองนั่นเองครับสร้างในปีพ.ศ.2496ครับมีด้านหน้า2บล็อกก็มีด้านหลัง2บล็อกสร้างพร้อมกันนะครับเรามาดูบล็อกที่เขาเรียกว่าบล็อกที่มีความนิยมมากกันก่อนนะครับบล็อกที่มีความนิยมมากนี่เลยครับสังคติขององค์พระพุทธนะครับจะเป็นสังคติตัดตรงๆนะครับสังคติตัดตรงๆนะครับกำกับด้วยยันที่เขียนว่านาสังสิโมสำหรับบล็อกนี้นะครับบล็อกที่เป็นสังเกตนะครับดูที่ซอกของเหรียญเต่านะครับจะมีเส้นน้ำตกมีเส้นน้ำตกเล็กๆที่เขาเรียกว่าเส้นสันส่วนนะครับแค่นี้เองครับผมเราย้อมดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับก็จะมีบล็อกที่ใต้เท้าแตกกับใต้เท้าไม่แตกอันนี้เป็นบล็อกใต้เท้าแตกนะครับผมถ้าถามผมว่าดูตรงไหนเนี่ยเรามาดูเส้นรอบวงจำเส้นรอบวงให้แม่นๆนะครับเส้นรอบวงตรงนี้ครับด้านนี้จะแคบด้านนี้จะกว้างครับด้านนี้จะแคบด้านนี้จะกว้างครับแล้วขาเต่าด้านนี้จะเล็กกว่าขาเต่าด้านนี้อีกจริงไหมอ่ะเรามาดูสุดคนครับอีกรูปนึงนะครับขาด้านนี้จะเล็กขาด้านนี้จะใหญ่ด้านนี้จะแคบด้านนี้จะกว้างฮะนี่คือลักษณะเส้นรอบวงครับผมมาดูด้านหน้าการสังเกตนะตรงคอจะมีเส้นสายฝนจริงอย่างนั้นเลยครับผมนี่ไงนะครับผมมาดูสิครับจริงหรือเปล่านะฮะสำหรับพระบล็อกเดียวกันนะครับผมสังคติถ้าเป็นบล็อกสังคติกันเห็นไหมครับตรงคอจะมีเส้นสายฝนแล้วถ้าพลิกมาดูเส้นรอบวงด้านหลังเห็นไหมครับว่าด้านนี้จะแคบด้านนี้จะกว้างและเท้าด้านนี้จะเล็กกว่าด้านอื่นนะครับด้านนี้จะใหญ่จะใหญ่จะใหญ่ด้านนี้จะเล็กกว่าด้านอื่นนี่คือเส้นรอบวงครับซึ่งตัวตัดทำมาเป็นตัวตัดเดียวกันก็จะต้องเหมือนกันนะครับผมจะมีเส้นขนแน่นอนเส้นขนแตกแต่ที่ยันตรงในบล็อกท้ายเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับบล็อกสังคติตัดนะครับผมขานี้จะเล็กด้านนี้แคบด้านนี้กว้างเหมือนกันทุกองค์ครับอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยเรามาทำความรู้จักกับอีกบล็อกนึงนี่ครับผมอันนี้คือบล็อกสังคติแชร์ดูตรงสังคติครับสังคติแชร์นะครับบล็อกสังคติแชร์ตรงคอจะไม่มีเส้นสายฝนเห็นไหมครับตรงคอจะไม่มีเส้นสายฝนเพื่อนเพื่อนจะเห็นเลยเห็นไหมครับแล้วก็บล็อกนี้นะครับด้านหลังเป็นบล็อกเดียวครับเป็นบล็อกเดียวกับบล็อกแรกคือใต้เท้าแตกเห็นไหมครับบล็อกใต้เท้าแตกนี่ครับก็มีด้วยกัน2บล็อกนะครับผมคือบล็อกสังคติตัดกับสังคติแชทนั่นเองเห็นไหมครับซึ่งการให้ความนิยมนะครับเราก็จะให้ความนิยมบล็อกสังคติตัดมากกว่าสังคติแชร์แต่เมื่อวันนี้เรารู้แล้วว่าพระ2บล็อกเนี่ยสร้างพร้อมกันนะครับผมพระ2บล็อกนี้สร้างพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับสังคติแชร์นะครับหลังเท้ามีรอยยุบเดี๋ยวจำพักก่อนสำหรับอีกบล็อกนึงนะครับผมก็คือบล็อกสังคติแชร์นี่ครับเราดูตรงนี้สังคติแชร์ครับสังคติจะแชร์เหมือนหางปลานะครับเหมือนหางปลาบล็อกสังคติแชร์นี้นะครับจะไม่มีเส้นสายฝนนะครับจะ
ะไม่มีเส้นสายฝนจะไม่มีเส้นสายฝนบริเวณซอกคอต่ำนะครับเพราะเป็นคนละบล็อกกันก็กำกับด้วยสถานะสังสิทธิ์เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับบล็อกนี้นะครับจะจำง่ายครับจะมีเส้นแตกแกงบล็อกพาดนะครับจากตัว4นะตัว3หรือตัว4นะครับเข้าไปถึงแขนบล็อกพาดนะครับผมเหมือนกันไหมนี่ครับเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ครับเหมือนกันเลยนะครับครับผมแล้วสำหรับตัวตัดบล็อกนี้จะกลับจากสังคติตัดนะผมกลับกันคือถ้าเป็นบล็อกสังคติตัดด้านนี้จะแคบด้านนี้จะกว้างแต่ถ้าเป็นบล็อกสังคติแชร์ด้านนี้จะกว้างด้านนี้จะแคบเห็นไหมครับกลับกันเลยนะครับผมด้านนี้จะกว้างด้านนี้จะแคบเห็นไหมครับด้านนี้จะกว้างด้านนี้จะแคบนี่แหละครับเป็นเทคนิคการจำง่ายๆสำหรับเต่ารุ่นแรกหลวงพ่อจ้นวัดบ้านคล้องซึ่งมีด้วยกัน2บล็อกนะครับผมคือบล็อกสังคติตัดและบล็อกสังคติแชร์ครับผมก็ไม่ยากครับไม่ยากเลยครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆว่าไม่ยากเลยนะครับสำหรับวิธีการดูเหรียญพญาเต่าเรือนของหลวงพ่อย่นวัดบ้านคล้องซึ่งเป็นอาจารย์ของวัดไร่แตงทองครับผมสำหรับครั้งหน้าจะมีคอนเทนต์ดูเหรียญอะไรนะครับผมก็กดติดตามนะครับก็ให้กำลังใจกันนะครับกด Subscribe นะครับมีรูปละครั้งขึ้นกับกดละครั้งกดติดตามไว้นะครับผมก็จะทำให้เรื่อยๆรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการดูเหรียญต่างๆเหล่านี้ครั้งหน้าจะเป็นพ่ออะไรนั้นนะครับกดติดตามครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีไปก่อนครับ Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle